สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว Let's goสวัสดีครับผมจ๊ะนะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องนึงหนังมีชื่อเรื่องว่า The Fugitive ออกฉายในปี1999เป็นเรื่องราวของในแพทย์คนนึงที่ถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนฆ่าภรรยาของตัวเองเขาโดนตัดสินประหารชีวิตแต่ขณะนำตัวไปที่เรือนจำรถของนักโทษมันได้เกิดอุบัติเหตุเขาก็เลยหนีออกมาได้แม้ว่าจะถูกตามล่าเขาก็ต้องค้นหาตัวคนร้ายและหาหลักฐานว่าเขานั้นบริสุทธิ์แล้วเรื่องราวมันจะจบยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละ1ไลค์หนังเปิดเรื่องมาที่การต่อสู้ขัดขืนของหญิงสาวคนหนึ่งที่พยายามดิ้นรนมีชีวิตรอดโดยเธอได้ถูกชายคนหนึ่งทำร้ายทั้งสองคนต่อสู้กันไปมาแล้วเสียงปืนมันก็ดังขึ้น1นัดนั่นคือการปลิดชีวิตของเธอจากนั้นตำรวจก็พากันมายังที่เกิดเหตุเพื่อเก็บหลักฐานแล้วชายคนหนึ่งก็ถูกนำตัวออกมาจากบ้านเขาคือดร.ริชาร์ดคิมเบิลสามีของเฮเลนหญิงสาวที่เพิ่งเสียชีวิตไปพวกนักข่าวได้รายงานว่าก่อนตายนั้นเฮเลนได้โทรหาตำรวจว่ามีคนบุกเข้ามาในบ้านและก่อนหน้านั้นสองสามีภรรยาได้ไปออกงานด้วยกันในงานเลี้ยงระดมทุนเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี้เองแล้วที่ห้องสืบสวนซึ่งริชาร์ดนั่งหน้าเครียดอยู่เขากำลังคิดถึงตอนที่เขาและภรรยาได้นั่งรถกลับไปบ้านด้วยกันหลังจากที่กลับมาจากงานเลี้ยงระดมทุนตอนนั้นเองก็มีโทรศัพท์เข้ามาเรียกให้ริชาร์ดรีบไปผ่าตัดด่วนแทนหมอเลนที่ได้หายตัวไปตำรวจก็ได้ถามริชาร์ดว่าก่อนหน้าที่จะเกิดฆาตกรรมขึ้นนั้นน่ะมันมีสิ่งผิดปกติอะไรบ้างหรือเปล่าเนื่องจากริชาร์ดได้ต่อสู้กับคนร้ายด้วยเขาก็บอกว่าคนร้ายมีแขนข้างเดียวตำรวจก็ถามต่อว่ามีใครรู้รหัสหรือว่ามีกุญแจประตูบ้านอีกหรือเปล่าริชาร์ดก็บอกว่าแม่บ้านมีกุญแจอีกชุดหนึ่งจากนั้นริชาร์ดก็ได้ถูกถามถึงประกันชีวิตของเฮเลนซึ่งริชาร์ดนั้นเป็นคนรับผลประโยชน์เพียงคนเดียวตำรวจก็เลยสงสัยว่าเขาอาจจะเป็นคนฆ่าภรรยาตัวเองพวกตำรวจก็เลยตัดสินใจนำตัวของเขาไปขังไว้ก่อนแล้วต่อมาในชั้นศาลริชาร์ดถูกฟ้องว่าเป็นผู้ทำร้ายภรรยาอย่างโหดร้ายและได้ฆ่าเธอทิ้งจากการสอบสวนไม่มีร่องรอยงัดแงะเข้าบ้านไม่มีของหายกะโหลกศีรษะของเธอยุบและเสียชีวิตภายใน5นาทีหลักฐานสำคัญก็คือในวินาทีสุดท้ายก่อนตายเฮเลนได้โทรหา911และพูดด้วยน้ำเสียงขาดๆให้หายว่าเขาพยายามจะฆ่าฉันริชาร์ดแล้วเธอก็ได้หมดลมหายใจไปจากนั้นริชาร์ดก็เลยได้รับโทษประหารชีวิตโดยการฉีดยาพิษนะครับเขาถูกส่งตัวไปยังเรือนจำเพื่อรอการประหารแต่ว่าระหว่างการเดินทางผู้ต้องหาคนหนึ่งเกิดอาการชักน้ำลายฟูมปากพอตำรวจเข้ามาดูอาการพวกนักโทษก็เลยฉวยโอกาสทำร้ายเขาแล้วก็เกิดการต่อสู้กันจนรถพุ่งตกลงไปข้างทางแล้วรถคันนั้นมันก็ได้ไปขวางทางรถไฟเอาไว้ซึ่งตอนนั้นเองก็มีรถไฟแล่นเข้ามาพอดีทุกคนต่างพากันหนีออกจากรถเพื่อเอาชีวิตรอดนักโทษคนหนึ่งช่วยไขกุญแจให้ริชาร์ดแล้วทั้งสองก็รีบแยกย้ายกันหนีขณะที่ตำรวจก็รีบมายังที่เกิดเหตุทันทีต่อมาผู้ตรวจการกระทรวงยุติธรรมแซมโมเจอร์ลาดได้ลงมาดูที่เกิดเหตุด้วยตัวเองมีผู้เสียชีวิต3คนตำรวจชิคาโก้ต่างคิดว่านักโทษคงจะตายกันหมดแล้วแต่เจลาดไม่คิดแบบนั้นนะครับเขาสั่งให้ตามล่าตัวนักโทษที่เหลือทันทีทางด้านของริชาร์ดเขาก็ได้วิ่งหนีมาเรื่อยๆแอบขโมยชุดของคนในรถที่จอดอยู่ริมถนนจากนั้นก็ได้ตรงกลับไปยังโรงพยาบาลเมื่อลักลอบเข้ามาข้างในได้แล้วเขาก็รีบทำแผลให้ตัวเองทันทีเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอีกรอบโกนหนวดเข่าให้เรียบร้อยตำรวจเองก็ตามมาตรวจเช็คที่โรงพยาบาลเหมือนกันตอนนั้นเองก็มีรถพยาบาลคันนึงมาถึงพอดีเมื่อเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายคนเจ็บลงแล้วริชาร์ดก็ได้ขโมยรถคันนั้นหนีไปเจอหลานและลูกน้องก็ตามล่ารถพยาบาลคันนั้นโดยใช้ทั้งเฮลิคอปเตอร์และรถตำรวจริชาร์ดก็เลยขับรถลงไปในอุโมงค์ตำรวจก็มาดักที่ปลายอุโมงค์เอาไว้ริชาร์ดก็เลยรีบลงจากรถแล้วมุดไปตามท่อระบายน้ำหนีไปแทนแต่เจลาดก็รู้ทันริชาร์ดนะครับเขาก็มุดลงท่อตามไปด้วยจนเขาไล่ริชาร์ดทันแล้วทั้งคู่ก็ได้มาโผล่ที่ปากท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ที่เชื่อมลงไปยังแม่น้ำด้านล่างริชาร์ดนั้นไม่มีทางเลือกเขาก็เลยตัดสินใจกระโดดลงไปเบื้องล่างแต่ว่าเจลาดก็ยังไม่คิดว่าริชาร์ดน่ะได้ตายแล้วแม้จะกระโดดสูงขนาดนั้นก็ตามเขายังสั่งให้ตามหาอย่างไม่ลดละทางด้านริชาร์ดเมื่อหนีขึ้นฝั่งได้สภาพเขาแย่มากต้องหนีหัวซุกหัวซุนวิ่งเข้าไปในป่า
การค้นหาดำเนินต่อไปจนดึกดื่นเมื่อลิชาร์ดหมดสติไปเขาก็ฝันถึงภรรยาฝันถึงตอนที่เขาช่วยปั๊มหัวใจให้เธอแล้วก็ตอนต่อสู้กับคนร้ายแขนเดียวแต่ว่ามันกลับหนีไปได้ซะก่อนและเมื่อสะดุ้งตื่นขึ้นมันก็เป็นเวลาเช้าแล้วลิชาร์ดเดินไปเรื่อยๆเข้าไปในเมืองเพื่อซื้อน้ำยาย้อมสีผมและอาศัยรถของคนแปลกหน้าเพื่อหลบหนีต่อมาก็มีชายคนหนึ่งกำลังขับรถออกจากโรงพยาบาลเขาก็คือชาวเพื่อนรักของลิชาร์ดลิชาร์ดมาดักรอเพื่อนเพื่อจะขอยืมเงินขณะเดียวกันเจอหลาดก็เริ่มสืบคดีของลิชาร์ดใหม่อีกครั้งด้วยความสงสัยและก็เริ่มสอบปากคำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตอนนี้ลิชาร์ดก็ได้มาหาห้องพักชั่วคราวแล้วก็ออกสืบว่าใครคือคนร้ายที่ฆ่าภรรยาของเขากันแน่เขาต้องไปสืบในโรงพยาบาลโดยแอบเข้าไปในแผนกผลิตแล้วก็เก็บอวัยวะเทียมและขโมยบัตรคนทำความสะอาดมาต่อมาเจอหลาดก็หันมาสืบจากเพื่อนหมอของลิชาร์ดแต่กลายเป็นว่าทุกคนชื่นชมเขามากทั้งหน้าที่การงานและนิสัยส่วนตัวไม่มีใครเชื่อว่าลิชาร์ดจะเป็นคนลงมือฆ่าภรรยาของตัวเองได้ทางด้านลิชาร์ดตอนนี้เขาก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับอวัยวะเทียมมากมายแถมยังทำบัตรปลอมเพื่อจะไปหาข้อมูลต่ออีกด้วยพอตกกลางคืนเขาก็กลับมาที่โรงพยาบาลในแผนกเดิมโดยปลอมเป็นคนทำความสะอาดแต่ที่จริงเขาแอบเข้ามาค้นข้อมูลในคอมพิวเตอร์หารายชื่อของคนไข้ที่ต้องใช้แขนเทียมจนได้รายชื่อมา5รายแล้วมันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับลิชาร์ดเกือบโดนจะจับได้เมื่อจะหลาดตามมาคนบ้านที่เขาเช่าอยู่และพบว่าเขาทำบัตรปลอมของโรงพยาบาลพวกตำรวจก็เลยจะไปตามจับเขาต่อที่โรงพยาบาลและในขณะเดียวกันกับที่ลิชาร์ดก็กำลังช่วยปฐมพยาบาลเด็กจนเสร็จเรียบร้อยเขาก็รีบออกมาสวนกับพวกตำรวจเพียงเสี้ยววินาทีในตอนนั้นเองก็มีชายแขนเดียวเดินผ่านเจอหลาดไปเขาก็เอกใจนึกถึงสิ่งที่ลิชาร์ดเคยพูดเรื่องคนร้ายที่มีแขนเดียวที่เขาเคยต่อสู้ด้วยเจอหลาดก็เลยเดินตามชายคนนั้นเข้าไปในแผนกอวัยวะเทียมตัดมาที่ลิชาร์ดนะครับเขาไล่โทรหาคนไข้จากรายชื่อที่แอบปริ้นออกมาขณะที่เจอหลาดและพรรคพวกเองก็ค้นประวัติผู้พิการเช่นกันทั้งสองฝ่ายต่างนำและก็ตามกันอยู่เพียงก้าวเดียวเท่านั้นลิชาร์ดได้โทรหาชายคนหนึ่งที่ได้ข้อมูลว่าอยู่ในคุกเขาก็เลยตามไปดูเพื่อจะพิสูจน์ว่าใช่คนร้ายหรือเปล่าแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ใช่ด้านเจอหลาดเองก็ตามมาติดๆพยายามวิ่งขึ้นไปบนบันไดเพื่อจะให้ทันลิชาร์ดแต่ลิชาร์ดแค่กำลังลงบันไดมาเขาเกือบจะรอดไปได้อยู่แล้วแต่เจอหลาดจำเขาได้ซะก่อนก็เลยเกิดการวิ่งไล่ล่ากันอีกครั้งลิชาร์ดหนีออกไปได้อย่างฉิวเฉียดแล้วก็เกือบโดนยิงเมื่อออกมาข้างนอกลิชาร์ดก็ปะปนกับผู้คนในขบวนพาเหรดแม้เจ้าหน้าที่จะพยายามตามเขาแต่สุดท้ายก็คลาดกันอยู่ดีวันต่อมาลิชาร์ดยังคงลุยสืบด้วยตัวเองเขาโทรไปตามรายชื่อที่เหลือแต่ไม่มีคนรับสายเขาก็เลยแอบเข้าไปในบ้านหลังนั้นซะเลยเมื่อค้นไปค้นมาก็เจอกับรูปถ่ายเก่าๆของเจ้าของบ้านในชุดตำรวจแล้วก็ยังเจอแขนเทียมในลิ้นชักอีกเขาค้นไปเรื่อยๆจนไปเจอรูปถ่ายของชายที่เขาจำหน้าได้อย่างชัดเจนว่าเป็นคนร้ายยืนอยู่กับเพื่อนๆหลายคนและหนึ่งในนั้นเขาจำได้ว่าคือหมอเลนนั่นเองนอกจากนั้นลิชาร์ดยังเจอหลักฐานที่สำคัญเป็นกระดาษที่สอดอยู่ในสมุดมีโลโก้บริษัทแบบเดียวกับโลโก้ของเจ้าภาพที่จัดงานระดมทุนในคืนที่เขาและภรรยาไปด้วยกันซึ่งมันเป็นโลโก้ของบริษัทยายักษ์ใหญ่ของประเทศเขาเลยรู้ว่าการตายของภรรยาของเขาต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างแน่นอนจากนั้นลิชาร์ดก็ได้โทรเข้ามาหาเจอหลาดบอกว่าเขาไขปริศนาสำคัญได้แล้วและมีหลักฐานยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าภรรยาซึ่งตอนนั้นเองพวกตำรวจก็แอบดักฟังสายโทรศัพท์อยู่ก็เลยรู้ว่าเขาโทรมาจากไหนสักพักก็แห่กันมายกใหญ่แต่ลิชาร์ดก็หนีออกไปนานแล้วพวกตำรวจก็เลยได้ค้นบ้านหลังนั้นพบรอยนิ้วมือของลิชาร์ดเต็มไปหมดพอเจ้าของบ้านกลับมาก็ถูกเจอหลาดรอสอบสวนอยู่เจ้าของบ้านมีชื่อว่าเฟรเดริกนะครับเขาเคยเป็นตำรวจมาก่อนแต่ตอนนี้ทำงานรักษาความปลอดภัยให้กับผู้บริหารบริษัทยาแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่รู้จักกับลิชาร์ดเลยเจอหลาดก็เลยหยิบรูปที่ลิชาร์ดเคยเปิดดูมาถามแต่ก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรมากนักทุกคนก็เลยต้องกลับออกมาแต่เจอหลาดก็ได้สั่งให้มีการเฝ้าบ้านของชายคนนี้เอาไว้และสืบประวัติทุกคนในรูปถ่ายนั้นทางด้านลิชาร์ดเขาก็กำลังคุยกับชาวเพื่อนของเขาว่าเจอคนที่ฆ่าเฮเลนแล้วที่จริงคนร้ายต้องการฆ่าเขาต่างหากพอเขารู้เรื่องยาตัวหนึ่งว่ามันมีผลข้างเคียงทำให้ตับเกิดการอักเสบได้แล้วก็มีคนไข้ที่เคยทดลองยาพวกนี้จนเกือบตายไปหลายคนแล้วคนที่บงการเรื่องนี้ก็คือหมอเลนผู้ควบคุมโครงการวิจัยและบริษัทยาต้องการจะปิดปากเขาแต่มันดันพลาดไปฆ่าเฮเลนภรรยาของเขาแทนชาวก็เลยถามว่าเขาจะพิสูจน์เรื่องนี้ได้ไหมลิชาร์ดก็บอกว่าได้
และขอให้ชาวช่วยโทรหาคนที่ดูแลห้องเนื้อเยื่อตัวอย่างคนไข้ด้วยเพราะเขาจะเข้าไปเอาเนื้อเยื่อด้วยตัวเองทางด้านเจอหลานนะครับเขาก็ได้เอารูปคนร้ายมาถามชาวแต่ชาวก็บอกว่าไม่รู้จักใครในรูปนั้นเลยเจอหลานก็เริ่มสงสัยบริษัทยาขึ้นมาที่มีรายได้มหาศาลมากเหลือเกินไม่นานหลังจากที่ได้คุยกับชาวลิชาร์ดก็ได้ตัวอย่างเนื้อเยื่อของคนไข้มาเรียบร้อยแล้วทางด้านเฟรเดริกเขาได้รับโทรศัพท์จากใครบางคนเขาเลยแอบหนีออกจากบ้านโดยที่ตำรวจที่เฝ้าอยู่ก็ไม่ทันสังเกตแล้วก็ได้ตามลิชาร์ดไปที่โรงพยาบาลตามที่ชายในโทรศัพท์บอกลิชาร์ดได้เข้ามาในโรงพยาบาลเพื่อขอความช่วยเหลือจากเพื่อนสาวคนหนึ่งให้ส่องกล้องดูเนื้อเยื่อผลมันก็ออกมาว่าเนื้อเยื่อปกติดีแต่นั่นมันเป็นไปไม่ได้ในเมื่อเขาเคยส่งผลตรวจเนื้อเยื่อที่ผิดปกตินี้ไปให้หมอเลนนี่มันคงจะมีการสับเปลี่ยนเนื้อเยื่อเกิดขึ้นและลิชาร์ดเชื่อว่าต้องเป็นฝีมือของหมอเลนแน่ๆแต่เพื่อนสาวก็ทวงว่าหมอเลนน่ะได้ตายไปแล้วนะก่อนที่จะเซ็นอนุมัติยาทั้งหมดแสดงว่ามีอีกคนหนึ่งซ้อนแผนและอยู่เบื้องหลังเธอเลยถามว่าใครบ้างที่เข้าไปในห้องทดลองนั้นได้เมื่อเธอพูดแบบนี้ลิชาร์ดก็นึกออกทันทีเขาหน้าเสียรีบเดินออกจากห้องไปทางด้านเจอราดก็รู้ว่าริชาร์ดมาเอาเนื้อเยื่อไปส่วนเฟเดริกก็ตามหาริชาร์ดจนเจอและก็ได้สะกดรอยตามเขาไปไม่ห่างแล้วในที่สุดพวกตำรวจก็รู้แล้วว่าคนในรูปเดียวกับเฟเดริกคนร้ายที่มีแขนเดียวนั้นน่ะก็คือหมอเลนแต่ว่าหมอเลนก็ได้ถูกรถชนตายไปแล้วจากนั้นก็ได้มีการสืบประวัติการโทรศัพท์ย้อนหลังแล้วมันก็ตรวจพบว่าริชาร์ดเคยโทรหาเฟเดริกจากรถของเขาในคืนที่เกิดเหตุฆาตกรรมตรงนี้มันก็ยังน่าสงสัยนะครับว่าทำไมกลายเป็นริชาร์ดที่เคยโทรหาตัวฆาตกรแล้วในขณะที่ริชาร์ดกำลังอยู่บนรถไฟโดยที่มีเฟเดริกตามขึ้นมาด้วยมีผู้โดยสารบางคนจำหน้าเขาได้ก็เลยไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่แต่ตอนนั้นเองเฟเดริกก็ได้เอาปืนขู่แล้วให้ริชาร์ดเดินไปที่ประตูแล้วลงที่สถานีหน้าพอตำรวจจะเข้ามาจับริชาร์ดคนร้ายก็ได้หันไปยิงตำรวจจนล้มลงเกิดการต่อสู้ขึ้นระหว่างริชาร์ดกับคนร้ายสุดท้ายริชาร์ดก็ชนะนะครับเขาเลยเอากุญแจมือมาล็อกคนร้ายเอาไว้แล้วรีบลงที่สถานีต่อมาพวกตำรวจก็ได้แห่ตามจับริชาร์ดกันอีกครั้งแถมยังเข้าใจผิดว่าเขาว่ายิงตำรวจตายริชาร์ดได้เข้ามาในงานที่ชาวเพื่อนของเขากำลังพูดอยู่บนเวทีตอนนี้ชาวได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทยาและพูดถึงยาแห่งโลกอนาคตซึ่งไม่มีผลข้างเคียงใดๆแต่อันที่จริงยานี้คือยาอันตรายที่ริชาร์ดไปล่วงรู้ความลับเข้านะครับริชาร์ดเข้าไปโวยวายทันทีชาวบอกว่าจะขอคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวแต่พระเอกของเราก็พูดให้คนทั้งงานได้ยินว่าชาวได้แอบเปลี่ยนตัวอย่างเนื้อเยื่อและเป็นคนวางแผนฆ่าหมอเลนเพื่อปิดปากเพราะหมอเลนรู้เรื่องผลข้างเคียงของยานี้เหมือนกันชาพยายามเดินหนีไปริชาร์ดก็เดินตามเขาเข้าไปอย่างไม่ลดละแต่ก็ดันถูกดักทำลายซะก่อนทั้งคู่ได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดบนดาดฟ้าพวกตำรวจชิคาโก้ก็ตามมาหาริชาร์ดโดยใช้คอปเตอร์และตั้งใจจะยิงเขาแต่เจอหลาดก็ได้ไล่คอปเตอร์ให้ออกไปเพราะไม่ต้องการให้ริชาร์ดโดนยิงชาวได้โผล่เข้ามาทำร้ายเขาอีกครั้งหนึ่งทั้งคู่ได้ตกลงไปในลิฟต์และก็ได้ต่อสู้กันไปตลอดทางเจอหลาดและลูกน้องเองก็ตามมาอย่างรวดเร็วเช่นกันฉากได้ตัดสลับไปมาอย่างลุ้นระทึกซึ่งมันเป็นจุดแข็งของหนังเรื่องนี้นะครับเจอหลาดรู้แล้วว่าลิชาร์ดอยู่ในห้องเขาก็เลยพูดว่าเขาเชื่อว่าลิชาร์ดนั้นไม่ผิดเพราะในคืนฆาตกรรมชาวเป็นคนขอยืมรถของลิชาร์ดไปเขาก็เลยมีกุญแจบ้านของลิชาร์ดนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมคนร้ายเข้าไปในบ้านได้โดยไม่มีการงัดแงะเลยแล้วก็ยังได้ใช้โทรศัพท์ในรถของลิชาร์ดโทรหาคนร้ายอีกด้วยแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดก็คือชาวนั่นเองแล้วตอนนี้ชาวที่หลบอยู่ในห้องด้วยนะครับก็ได้หาโอกาสที่จะยิงเจอราดแต่ริชาร์ดก็มาช่วยไปได้ทันโดยฟาดชาวจนฟุบลงไปแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดก็ได้คลี่คลายลงผู้สื่อข่าวต่างมาทำข่าวกันเต็มไปหมดริชาร์ดถูกจับไปที่สถานีตำรวจแต่ระหว่างที่นั่งอยู่ในรถเจอราดได้ไขกุญแจมือให้และเขาก็พ้นจากข้อกล่าวหาว่าฆ่าภรรยาแล้วหนังก็ได้จบลงสรุปนะครับเหตุการณ์ในหนังเนี่ยมันเกิดจากความโลภของชาวที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทยาเขาทำการทดลองยาแต่ว่ายานั้นน่ะมันมีผลข้างเคียงกับตับมันทำให้ตับอักเสบแต่ชาวก็จะเอายามาออกมาขายให้ได้โดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นแต่หมอเลนหัวหน้าโครงการดันไปรู้ว่ายาน่ะมีผลข้างเคียงริชาร์ดเองก็เหมือนกันเขาเคยผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับผลกระทบจากยาชนิดนี้ทั้ง2คนก็เลยต้องโดนเก็บแต่ริชาร์ดนั้นรอดมาได้ด้วยการสืบสวนจากมันสมองและก็ทักษะการเอาตัวรอดของตัวเองแต่ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับผู้ตรวจการเจอหลาดด้วยที่เป็นคนช่างสังเกตไม่ด่วนสรุปและสืบอย่างจริงจังจนพบว่าริชาร์ดนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป 7.8 คะแนน
แล้วก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็อยากขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ได้สมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องไว้ผมได้ทำลิงก์เอาไว้นะครับให้เพื่อนที่เป็นสมาชิกสามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอก่อนที่ผมจะทำการเผยแพร่ได้นะครับและช่วงนี้โควิดกำลังระบาดหนักนะครับขอให้เพื่อนๆดูแลตัวเองกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ